ก็เลยนำวิชาความรู้ที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาสอนออนไลน์หลังจากนั้นกับผมก็ได้ตั้งเป็นช่องยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเปิดช่องขึ้นมาชื่อช่องว่าช่องครูนันชาแนลมาเรียนกันต่อเลยนะครับรวดเร็วเลยนะครับหนังสมัย5วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.5ทั่วประเทศนะครับนะที่ใช้หนังสือเล่มนี้เป็น student นะครับนะหน้าปกคุณครูจะเขียนว่า student ในที่นี่คือหนังสือเรียนนะครับถ้าเขียนว่า workbook เป็นแบบฝึกหัดนะครับนะเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือคำสั่งบอกว่า complete the text นะครับ complete ทำให้สมบูรณ์นะครับ the text ก็คือบทความเนื้อความใจความนะครับ about เกี่ยวกับ yourself ตัวนักเรียนเอง then แล้วนะครับให้ tell your friends แล้วก็ให้เขียนเสร็จให้นำมาบอกเพื่อนๆก็คือนำมาเล่าไว้เพื่อนๆฟังนะครับนั่นก็คือเติมลงไปนะครับนะ Hi my name is Prida นี่สมมติคุณครูสมมติขึ้นมานะครับนะว่าสวัสดีฉันชื่อว่าปรีดาหรือว่าชื่อของฉันคือปรีดานะครับนะถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับ my ของฉัน name ชื่อตรงนี้ย่อมาจาก is นะครับคือปรีดาI am 12 years old นะครับฉันอายุ11ขวบหรือ11ปีนะครับนะเด็กลูกๆป.5นี่เคยได้ยินกันว่าขวบหรือเปล่านะครับนะฉันอายุ11ขวบนะครับ I am a student at นะครับ I am a student at นะครับ I ฉันแอมเป็นนะครับนะ student นักเรียนฉันเป็นนักเรียน at ที่นะครับฉันเป็นนักเรียนที่ Smile School นะครับชื่อโรงเรียนMy school start นะครับ school โรงเรียนนะครับ my ของฉัน start ก็คือเริ่มเรียนนะครับนะ at เวลานี้ใช้คำว่า at นะครับนะ9 เฉยๆ9เฉยๆก็คือ9 a.m. หรือว่า 9:09 น.นะครับ and finish นะครับก็คือโรงเรียนเลิกนะครับนะคำว่า finish เนี่ยโรงเรียนเลิกแอดเวลานะครับ 4:30 ในที่นี่ก็คือ 16:30 นาทีนะครับ I go to school by boat ฉันไปโรงเรียนด้วยเรือนะครับนะ My favorite subject นะครับ subject แปลวิชานะครับ favorite แปลว่าเป็นที่ชื่นชอบ my ของฉัน is คือนะครับวิชาที่ชื่นชอบของฉันคือวิชา Maths นะครับวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ที่ลงท้ายด้วยตัว S นะครับนะแต่เป็นเอกพจน์นะครับนะไม่ใช่เป็นพหูพจน์ I like it ฉันชอบมันนี่คือวิชาคณิตศาสตร์นะครับ because เพราะว่า it's fun นะครับมันสนุกมากนะครับนะวิชาคณิตศาสตร์ I don't like history นะครับฉันไม่ชอบวิชาประวัติศาสตร์เลยนะครับนะ because เพราะว่า it is difficult เพราะว่ามันยากนะครับ difficultแล้วก็ตัวการ์ตูนนี้พูดว่า Hi my name's Ben นะครับสวัสดีครับผมชื่อว่าเบนนะครับนะคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลไว้ให้แต่คำแปลนี้คือคำแปลของเนื้อเรื่องนะครับนะนี่เรียนกับครูพี่นันเหมือนอักษรวิ่งด้านบนนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์โอเคครับผมจบหน้าที่12เร็วเลยนะครับหน้านี้Okay.